แกงกินเลยเพราะว่าหน่อไม้เม็ดให้แซ่ไว้ในซ้ายอันนี้นะคะถ้าทุกคนจำได้ตรงนี้ยังเมื่อกี้เนี่ยไอ้กอดยักย่ายนะคะก็จะร้อนๆหน่อยเนาะได้ยินข่าวว่าเพชรบดออกเดี๋ยวพาคนเดินเล่นออกกำลังกายหลังบ้านจะหน่อยเนาะน้องจำได้ปะกกนี่นะมังโมกกนี่นะคือแบบหมดแล้วนะเพราะว่าพายุเข้าแล้วทีนี้นะหล่นหมดเลยอันนี้นะคะถ้าทุกคนจำได้ตรงนี้จะเป็นคอกไก่แต่วันที่พวกอ้ายน่ะไปลาวใช่ไหมทีนี้ฝนมันแรงนะคะแล้วมันก็เลยพัดเอาสังกะสีไปอันหนึ่งพออ้ายก็เลยเอาออกเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนั้นก็ลมแรงเหมือนกันนะไปเอาไข่ดีกว่าไข่เห็นไหมไข่อันนี้แต่ก่อนก็จะเป็นอันนี้ของคุณพ่อข้อไก่ว่าแม่นไก่อันนี้เนาะตรงนี้ก็หายหมดเลยเดี๋ยวจะเดินฝั่งนี้ดูเผื่อมันมีเห็ดบงเห็ดบดนี่เอาออกมาหมดเลยนะคะอายุแล้วมันนี่นะสักสีก็เหมือนมันเก่าแล้วมันก็เลยเด้งตึ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 งพอไอ้ก็เลยเอาออกนะคะน้องไม่บ่หลายปะพาทุกคนเดินออกกำลังกายดีกว่าไม่น้องไม่บรรยากาศหลังบ้านอายนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้แต่ก่อนแถวนี้หน่อไม้จะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าทั้งแหล่งเนี่ยเป็นหน่อไม้หมดเลยแต่ว่าบันนี้ก็เอาเห็ดถนนใหม่น้องเห็นมากกระทกป่ะนะสีเหลืองๆนะแซ่บแซ่บตอนเป็นเด็กน้อยมากินบรรยากาศสุดยอดเลยเดินออกกำลังกายเนาะเก็บผักกระถินไปด้วยดีกว่ามืออายตัวนี้นะโดนอันนี้นะคะทุกคนโดนเนี่ยนะหน่อไม้เอาอันนี้ผักมะระเก็บกระถินข้างทางมาเดินออกกำลังกายหลังบ้านของอายเองนี่บันทึกอันนี้ไหมนี่คือหลังบ้านของอายนะคะคุณละเซนถึกฝนหยอดง่างพนาดบางคนเขาก็เด็ดเอาไปขายผู้เฒ่านะหาบาท10 บาทนี่อยู่กรุงเทพฯอ่ะซั่นอยู่กรุงเทพฯแล้วเนาะเป็นราคาอยู่ต่างประเทศแห่งปาร์ตเกือบ100พอหากินยากก็รอก็อยู่นี่พัดบ่เห็นค่านี่แหละพี่น้องเอ้ยการที่เราเคยไปอยู่ต่างประเทศบางเถื่อนะคืออายนี่อายบ่ได้บอกผู้อื่นเด้อไอซีบ่ค่อยขิ่มผักเพิ่งปั่นใดโอ้ป่าป่าห้องแต่ป่าคนเด้อนี่เสียงป่าบ่ไอผักอันนี้ก็กินได้เด้อจ้ะคืออ่อนแต่ผักเนี้ยน่าไอจำบ่ได้ไอไปลวกกินกับอันนี้ไหมพวกปลาพวกน้ำพริกเอาไปเลยดีกว่าเม็ดยอดคล้ายๆกับสตอกโอ๊ยตาเรียนเสียงฟ้าแม่เมื่อกี้นี่มายอดงามแท้ๆต้มใส่มาม่าหรือว่ากินใส่ส้มตำนี่ว่าอะไรอยากเอาเบ็ดมายอดลงนี้เด้อแต่ว่าส่วนมากคนมาหาป่าตรงนี้ก็หลายกันอาซีหายใจเมื่อยในเด้อจ้ะเด้อบ่สบายนําไม่สบายด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี่เฮ็ดความสะอาดไปก็เป็นการที่เฮ็ดความสะอาดฝุ่นน่ะแม่แล้วแพ้ฝุ่นอายนะ
เป็นไปได้นี่บ่อยากเป็นเลยลูกแพ้ฝนทรมานตันดังเฮาแม่อย่าบอกแค่ว่าไปกินกระส้มตำไอ้ฮอตพัดกูนี่โอ้มดแดงได้ใส่นี่เดี๋ยวว่าสุกโป๊กไปจะบ้านเฮาก็หากินแบบนี้ล่ะนี่มันลงใส่ไข่พับวาวดอกมดขึ้นเต็มเลยวันนี้ก็จะเป็นผักกระถินบดได้โอเคบดข้ามล่ะนี่ค่ะสวยไหมได้อะไรคะได้ผักค่ะไปต่อเมื่อกี้ก็เป็นพี่นิ่มกับพี่ป้อมนะคะทักทายกันเนาะเพื่อนบ้านกันปกติน่ะเห็ดมันจะออกตามรั้วตรงนี้แต่ว่ารั้วมันโดนไฟไหม้มันก็เลยไม่มีเห็ดหมดกันไปแท้นะคะน่ะจริงๆด้วยเรากำลังกายไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาธุสะหลวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มพวกอายเนาะคุ้มพวกอายชื่อว่าคุ้มสะหลวงนะคะก็สิมีเพิ่นช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเพิ่นเรียกว่าสะหลวงยอดอเนกหลายขี้ลงขี้เหล็กอายก็จะเดินเข้ามาทางนี้นะคะจะเข้าไปบ้านแล้วนะคะเมื่อนี้นะอายนําบ่ได้ใส่เงินเลยแต่น้องสาวของอายเนี่ยเพิ่นไปตลาดใบพัดเพิ่นเห็นอึ่งเพิ่นเลยถามว่าเอาอึ่งไหมนี่เห็ดโตเอาอึ่งไหมโลละ350อายก็คิดว่าซื้อมาต้มพาครอบครัวกินพาพี่น้องกินดีกว่าอายก็ใส่สักหน่อยแหละค่ะถ้าสมมติว่าบ่ได้ซื้ออึ่งก็บ่ได้ใส่เงินจ้ะแต่ก่อนเฮ็ดตามเฮ็ดปงเฮ็ดพวกหลังเฮือนอายนี่โอ๊ยตายมันเกาะขาโอ้ยเดี๋ยววินให้มากมาทางนี้น้ำเดินแป๊บเดียวก็ได้เหงื่อแล้วทางดีอย่างนี้นะคะก็เดินไปเรื่อยๆมาทางหลังบ้านเนาะกลับไปก็ไปกอดเฮือนต่ออันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ของน้องบูหน่อไม้ยังไม่ได้ออกก็หลังบ้านน้ำยังไม่พอนะคะเป็นก้อนน้อยๆจะเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะเป็นไผ่เลี้ยงที่พ่อแม่พวกไอ้ปลูกใหญ่ไว้ขนาดเลย 6-7 ปีเบิ่งป่านนี้ล่ะเกียเดินไปทางพุ่นเนาะข้ามฝั่งนี้แล้วอันนี้แม่ไอ้เพิ่งก็จะแยกพวกขยะขายไม่มีเห็ดนะคะนี่อึ้งใช่หน้าตาคือเจ้าเลยอุ้ยน่ารักเกินน่าแพงนะเขาบอกว่าอย่างนะกินทุเรียนโลละ400เขาว่าแพงรวยรวยข้างโลละ500ปะนอกเดี๋ยวบอกปาด
ข่อยเลยอ่ะเบิ่งไข่แล้วล่ะน้องน่ารักเนาะลุงเผาซื้อมาจากไหนคะบายพาสจะล้างน้องก่อนนั้นต้องต้มเลยเนาะแม่นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ต้มก็ต้องไปอนากาไซมาใส่ละไข่ออกไข่เริ่มออกแล้วนี่นี่น้องสาวจะแกงให้กินนะคะจะแกงกินเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันจะไข่จะออกหมดฮะอยู่ไหนมันต้องล้างใช้นี้ไหมอ่ะใช้ยาแปรงสีฟันไหมไม่ต้องถูบานั่นวะมันไม่แม่นอึ่งยางเนาะน้องน่ารักเอาโอ้โหตัวนะคะ2กิโลตัน1ตัวแบ่งกันกิน 3-4 บาทพี่สาวไอ้บอกให้มักแต่พี่ทิพย์เพราะไข่ทุกตัวเลยอะถ้าไม่มีไข่ก็คือน้อย700บาทพอซื้อไปไหนกระโดดไปไหนเจ้าบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยให้แช่ไว้ในทรายนะคะปลาไข่มันเสียดายดิแช่ไว้ในทรายหรือว่าทำกินเลยมันจะไข่อ่ะขอช้อนลาดใบพาดเด้อ